สวัสดีนะครับผมก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายนะครับประจำวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่17กุมภาพันธ์นะครับก็พบกับรายการฟันหุ้นเหมือนเดิมนะครับเวลาประมาณบ่าย2ก็จะนำหุ้นนะครับที่น่าสนใจนะครับฮอตคิดมีประเด็นในตอนนี้นะครับมาเชิญนักวิเคราะห์นะครับให้พูดถึงในส่วนของตัวข้อมูลทางปัจจัยพื้นฐานนะครับเพื่อให้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะครับนอกเหนือจากตัวแนวโน้มกราฟนะฮะจะได้เป็นข้อมูลนะครับที่ตัดสินใจสำหรับทั้งเทคนิคอลแล้วก็ฟันดาเมนทัลนะอาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับการกำหนดจุดในการเข้าซื้อขายหรือว่าเข้าลงทุนนะครับก็สามารถแชร์เก็บไว้ได้นะครับจะได้ย้อนมาดูทีหลังได้ถ้าแบบบางทีราคาหุ้นมันเหวี่ยงนะครับเราจะได้กลับมาทบทวนเพื่อสร้างความมั่นใจหรือว่าแชร์ให้กับในเพื่อนในเฟซในกลุ่มนักลงทุนที่ทุกท่านอยู่นะครับก็สามารถแชร์ได้ด้วยแล้วก็เม้นนะครับทักทายกันไลค์รัวๆได้นะครับครั้งนี้ก็จะมาพูดถึงในส่วนของตัวกลุ่มแบงค์นะครับก็อัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งจากที่ก็เชียร์มาตลอดนะราคาหุ้นมันก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยเฉพาะตัวโฟที่แบบฟันโฟของนักลงทุนต่างชาติมันไหลเข้ามาในช่วงเนี้ยนะครับก็ทำให้ยิ่งกลุ่มแบงค์เนี่ยปรับตัวขึ้นเลยนะฮะเราก็เชิญพี่เจี๊ยบนะครับมาอัปเดตภาพของกลุ่มนี้กันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีพี่เจี๊ยบครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับพี่เจี๊ยบเห็นตัวภาพผลการดำเนินงานในปีนี้มันก็เป็นภาพฟื้นตัวต่อใช่ไหมแล้วก็เห็นว่ามันดีกว่าที่จากเดิมที่คาดว่าไอ้ตัวกำไรก่อนโควิดเนี่ยมันจะขึ้นมาเทียบเท่าประมาณปีหน้าใช่ไหมปีนี้มันมาเร็วกว่ามันมีแฟกเตอร์อะไรที่เป็นตัวเร่งครับพี่เจี๊ยบครับค่ะก็จริงๆประเด็นหลักของแบงก์นะคะก็ที่ทำให้ผลการดำเนินงานฟื้นตัวนะคะก็หลักๆก็มาจากการตั้งสำรองที่ลดลงนะคะแล้วทีนี้เนี่ยแบงค์เนี่ยก็ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะคะก็เร่งตั้งสำรองไปตั้งแต่ปี2020แล้วเยอะมากเลยก่อนที่ NPL จะเข้ามานะคะครับผมเรียกว่าก่อนที่ NPL จะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปี2021การตั้งสำรองก็ลดลงไปอีกนะคะพอปี2022ก็ลดลงจนอาจจะเริ่มจะใกล้ตัวที่เป็น normalized credit cost แล้วครับผมเป็นการเร่งการตั้งสำรองของธนาคารเองแล้วก็ประกอบกับในแง่ของคุณภาพแอสเซทเองก็ไม่ได้แย่มากกับเท่ากับที่เราคาดตอนแรกๆนะคะครับผมเอาเข้าจริงๆก็ปรากฏว่าลูกค้าที่อยู่ในมาตรการช่วยเหลือก็สามารถ exit ออกไปได้ค่อนข้างเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่นะคะที่จ่ายนี้ได้นะคะครับค่ะแล้วก็แบงก์ชาติเองก็มีมาตรการช่วยเหลืออย่างเช่นผ่อนผันการจัดชั้นหนี้แล้วก็มีล่าสุดก็มีการให้ปรับโครงสร้างหนี้แบบเบ็ดเสร็จระยะยาวซึ่งตรงนี้ก็ทำให้แบงก์เนี่ยสามารถช่วยเซฟการตั้งสำรองได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของกำไรสุทธิโดยรวมเนี่ยเราคิดว่าปี2022เนี่ยกำไรสุทธิน่าจะฟื้นตัวกลับมาในระดับที่ใกล้เคียงกับปี2019แล้วนะคะครับผมอันนี้เร็วกว่าก่อนที่ก่อนหน้านี้ที่ตอนเกิดโควิดใหม่ๆเราคาดว่าจะฟื้นเนี่ยกลับมาเท่าระดับปี2019เนี่ยต้องรอปี2023ครับพี่แต่ในแง่ ROE อาจจะยังไม่กลับมาเท่ากับปี2019นะคะเพราะว่าแบงก์ก็มีการจ่ายดิวิเดนด์ที่ช้าลงเนื่องจากว่าแบงก์ชาติก็มีการควบคุมระดับหนึ่งใช่ไหมคะก็ทำให้ตัว equity มันเพิ่มขึ้นครับก็ดิวิเดนด์ก็จ่ายไม่สูงเท่าเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ ROE เนี่ยยังกลับมาไม่ได้แต่ว่าในแง่ของกำไรสุทธิเนี่ยน่าจะกลับมาได้ในปี2022ค่ะครับผมถามหน่อยพี่ไอตัวพวกมาตรการที่ช่วยเหลือคือถ้ามันจบหรือว่าภาพแนวโน้มข้างหน้ามันจะมี NPL ที่แบบโอกาสมันแบบเร่งตัวไหมพี่ถ้าแบบหมดมาตรการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบโอกาสมันจะแบบคือเป็นในทางขาลงแล้วพี่มองภาพนี้เป็นยังไงครับพี่เดียวค่ะ NPL ยังไงก็คาดว่าเป็นขาขึ้นนะคะครับเพียงแต่ว่าแบงค์เนี้ยตั้งสำรองเผื่อการขาขึ้นของ NPL ไปตั้งแต่ปี2020 21แล้วนะคะครับผมพอปีนี้เนี่ยพวกมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นเนี่ยก็คงจะจบลงนะคะหรือแค่ต่อก็มีนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอจบ
แบงก์ก็คงอาจจะไม่ได้ต่อให้ถ้ามาตรการระยะสั้นเนี่ยนะครับอืมถ้าไม่ไหวจริงๆแบงก์ก็คงปล่อยให้ flow เข้ามาเป็น NPL นะคะเพียงแต่ว่า NPL ที่จะเข้ามาปีนี้ส่วนใหญ่แบงก์ก็ตั้งสำรองไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เป็นภาระนะคะโอเคก็คือสรุปแบบคือมันก็ดีที่แบบมันตั้งมาเยอะแล้วอ่ะมันงั้นเถอะคือแบบไม่ได้เป็นภาระในภาพข้างหน้าล่ะใช่ไหมพี่แล้วก็พอมีมาตรการแบบการปรับโครงสร้างหนี้เป็นเสร็จระยะยาวเนี่ยอันนี้ก็คือช่วยเหลือให้ลูกค้าไปตลอดรอดฝากระยะยาวจริงๆไม่ใช่ช่วยสั้นๆพักหนี้กี่สามเดือนสี่หกเดือนอะไรอย่างนี้ก็คืออาจจะต้องมีการลดอัตราดอกเบี้ยให้หรือเลื่อนเพย์เมนต์ไปแบบไกลมากๆเลยแบบถ้ากลุ่มโรงแรมอาจจะไกลไปสักเป็น10ปีเลื่อนไปไกลมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้เขาอยู่ได้รอดตรงนี้ไปได้แล้วจ่ายนี้ได้ตามปกติอย่างเงี้ยค่ะก็เลย NPL ที่จะเข้ามาก็น่าจะเข้ามาแต่ไม่ได้ในระดับที่รุนแรงนะคะน่าจะไม่ได้มากนักอยู่ในระดับที่จัดการได้แล้วก็มีการตั้งสำรองไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะนะครับโอเคก็เป็นเรียกว่ามันเป็นตัวแฟกเตอร์หลักสำหรับภาพผลการทำงานกลุ่มแบงค์ให้พี่ก็คือภาระตั้งสำรองลดลงถูกไหมพี่ในใช่ค่ะครับผมมาถึงไอ้ตัวอย่างโลนโกรทพี่เจียเป็นไงบ้างครับการแบบเติบโตแบบเริ่มแบบเร่งตัวขึ้นหรือยังหรือว่าแบบกลับมาเท่าระดับปกติหรือยังอย่างเงี้ยครับพี่ตัวเลขเป็นไงครับพี่เจียต้องบอกว่าโลนโกรทเนี่ยเร่งตัวดีกว่าคาดตั้งแต่ปี2020แล้วก็ปี2021แล้วนะคะครับผมเราคิดว่ามีคงจะมีค่อนข้างน้อยแต่ปรากฏว่าก็ออกมาก็ได้มากกว่าที่คาดนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าในส่วนของ corporate loan ก็ยังต้องการยังมี demand อยู่แล้วก็มีการปล่อย soft loan ให้ลูกตัว SME ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ในแง่ loan growth ก็ออกมาที่จริงดีกว่าปี2019อีกเลยว่าเร่งตัวขึ้นมานะคะพอดีปี2020มันก็มีตลาดบอนด์ที่ผันผวนคนก็มาหันมาใช้สินเชื่อแทนที่จะออกบอนด์ครับผมแล้วปี2021เราคิดว่าตรงนี้มันจะหายไปโลนก็จะชะลอตัวลงแต่ก็ไม่ก็ยังออกมาดีกว่าที่คาดครับแต่พอปี2022เนี่ยเราไม่เราก็คิดว่าถ้าดูตามสภาพเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ยังคอนเซอร์วัตีฟมองโลนโกรทแค่ประมาณ 5-6% นะคะก็อยู่นะก็อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำครับผมโอเคส่วนเรื่องไอ้ตัวอย่างแนวโน้มดอกเบี้ยพี่คือตัวเนี้ยเข้าใจว่ามันผ่านจุดต่ำเลยฮะมีโอกาสที่แบบจะแบบปรับดอกเบี้ยแบบเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่าแบบเป็นช่วงไหนอย่างเงี้ยพี่เจี๊ยบมีแบบเขาได้มองไว้ไหมพี่หรือว่าแบบแบงก์ชาติดอกเบี้ยนโยบายอย่างเงี้ยมีโอกาสแบบเริ่มปรับขึ้นหรือยังอย่างเงี้ยครับพี่เจี๊ยบค่ะเท่าที่ติดตามดูฟังจากทางแบงก์ชาติหรือทางอีโคโนมิสต์เนี่ยก็เข้าใจว่าปีนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ย policy rate ขึ้นนะคะครับผมเราก็น่าจะเริ่มเห็นการปรับในปีหน้านะคะครับผมซึ่งปีหน้ามีประเด็นที่ต้องติดตามสำหรับแบงก์ก็คือในเรื่องของ FIDF cost ของแบงก์เนี่ยก็จะกลับขึ้น23 basis point กลับมาที่46 basis point ตามปกตินะคะครับเข้าใจว่ามันก็จะประจวบเหมาะกับช่วงที่ปรับ policy rate ขึ้นพอดีแล้วก็ทำให้แบงก์เนี่ยสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นได้เพื่อจะ offset กับตัว FIDF cost เพิ่มขึ้นได้นะครับก็โดยรวมก็ถือว่าความนิ่มได้น่าจะผ่านเอาเป็นว่ายังไม่ฟื้นตัวแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายลงไปกว่านี้มากเท่าไหร่ปี2022อาจจะเห็นผลกระทบจากการที่ปรับโครงสร้างหนี้แบบเป็นเสร็จระยะยาวก็คือคุณก็ลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อิมแพคกับนิมทำให้นิมลดลงบ้างนิดหน่อยนะคะปี2023ก็ต้องติดตามดูว่าแบงก์สามารถคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อจะ offset กับตัว FIDF cost ที่จะปรับขึ้นมาได้มากน้อยขนาดไหนครับไอ้ FIDF cost มันคืออะไรพี่ผมจำไม่ได้แล้วที่คุยกันในกองทุนฟื้นฟูอะค่ะต้องสมทบในกองทุนฟื้นฟูอ๋อคือแบบตอนที่เกิดโควิดเขาลดให้ลดให้16 basis point เหลือ23 basis point ลดให้ครึ่งหนึ่งครับค่ะแต่ว่านี้แบงก์ต้องพาสทรูไปให้ลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าอ๋อโอเคก็คือปีหน้าพอขาขึ้นเนี่ยก็ต้องดูว่าแบงก์จะพาสทรูกลับไปให้ลูกค้าได้ขนาดไหนครับพี่ก็คือมันแต่ว่าน่าจะจบเหมาะกับดอกเบี้ยขาขึ้นพอดีก็คือปีหน้าใช่ไหมพี่ที่เริ่มกลับมาเก็บระดับเดิมใช่ไหมพี่ใช่ค่ะโอเคแต่ว่าก็มีแบบภาพดอกเบี้ยที่ขึ้นพอดีแล้วก็แบงก์ก็มีโอกาสจะพาสไปให้กับตัว
ก็บลูกค้าได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คืออาจจะไม่กระทบให้พี่ประมาณนี้ใช่ไหมถ้าในแบบในภาพรวมนะฮะมาถึงภาพรวมก็คือเป็นกระทรวงทรงครับอยู่อย่างเงี้ยไปปีนี้ปีหน้าครับผมโลนโกรทก็สักประมาณ 5-6% นะครับเติบโตในระดับแบบประมาณกลางๆแล้วกันตั้งสำรองลดลงนะฮะก็เลยเป็นภาพผลการทำงานที่แบบเป็นภาพฟื้นตัวต่อมาถึงมูลค่าที่สำคัญตอนนี้พี่ราคาหุ้นโอ้โห KBank BBL แบบโอ้โหปรับตัวขึ้นกับทั้งกลุ่มเลยมันแพงยังพี่เจี๊ยบมันมีโอกาสอัพไซด์ข้างหน้ามีไหมครับณปัจจุบันครับพี่ก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับผลการดำเนินงานปี2022อาจจะการเวอร์ชันอาจจะเริ่มตึงตัวเล็กน้อยอาจจะมีรูมมีอัพไซด์เหลือน้อยนะคะครับแต่เราต้องคิดภาพไปต่อเนื่องว่าปี2023ผลการดำเนินงานก็ยังน่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็อัตราการได้สำรองในปี2023น่าจะลดลงกลับไปสู่ในระดับปกติได้ครับโลโกรทก็อาจจะมันควรจะมีภาพที่ดีขึ้นกว่านี้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าภาพที่มองยาวไปกว่านั้นเนี่ยก็มองถึงภาพการฟื้นตัวต่อเนื่องไปถึงปี2023แล้วตอนนี้ก็พอจะซัพพอร์ตตัว valuation หรือการฟื้นตัวการปรับตัวขึ้นของแบงค์ได้ต่อเพียงแต่ว่าระยะสั้นนี่อาจจะต้องยอมรับว่าอัพไซด์เหลือค่อนข้างน้อยนะคะครับพี่อย่างถ้าไปดู2023เลยพี่ไอ้ Price per book มันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มันควรอยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับพี่เอาเป็นว่าถ้าปี2023เนี่ย Price per bookเทียบกับ ROE ก็คือ PE มันน่าจะต่ำยังคงต่ำ10อยู่ครับผมครับค่ะโอเคนะฮะตัวท็อปพิกเราคือตัวไหนบ้างครับพี่เทียบในกลุ่มแบงค์ท็อปพิกของเราตอนนี้จริงๆอันนี้เลือกไปสักพักนึงแล้วนะคะครับผม BBL กับแบงค์แต่ก็ต้องบอกว่าแค่แบงค์ก็มาแรงกว่าครับ BBL ก็แสหมายถึงอัตราการขึ้นของราคาปรับตัวขึ้นมากกว่า BBL ก็ใกล้กับ Target Price แล้วนะคะคแต่ว่าต้องบอกว่าจุดที่เราสนใจ KBank มากๆเลยก็คือในเรื่องที่เขาเป็นผู้นำในเรื่องของตัว Digital Banking ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในเรื่องของภาพระยะยาวของ KBank ครับผมค่ะฮะก็ยังถ้า2ตัวก็ยังได้อยู่ใช่มั้ยพี่เคดแบงค์ BBL ลดลงมากที่สุดแล้วก็ earning growth ปีนี้ก็น่าจะประสูงที่สุดของเซกเตอร์นะคะครับผมก็ยังคงเน้น2ตัวนี้อยู่ฮะพี่ในยังเน้นอยู่แม้ราคาจะปรับตัวบ้างครับอย่าง Fairprice นี่ KBank ให้เท่าไหร่ครับพี่Fairprice ของ KBank ผมอยากดูนิดนึงนะคะครับผมตอนนี้ประมาณน่าจะแบบใกล้ๆประมาณร้อยถึงแล้วอ่ะ173บาท173ค่ะของ BBL ครับ165ค่ะ163 BBL 163นะตอนนี้145บาทก็เพราะนั้นถ้าแบบมีอัพไซด์ก็เป็น BBL ถูกไหมพี่ที่แบบราคาอาจจะแบบช่วงนี้ละกาดกว่า KBank หน่อย KBank แบบโอ้ขึ้นแบบเร็วมากนะฮะอันนี้มันคือ target price ในปี2023ไหมพี่หรือว่า2022พี่2022ค่ะอ๋อ22แล้วมีแบบประเมิน23ไหมพี่ว่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ถ้ามีการ blow over ไปก็อาจจะปรับ target price เพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 5% อะไรแบบเนี้ยค่ะนะครับโอเคนะครับครับเพราะฉะนั้นทีนี้ถ้าอาจจะแบบดูแบบตัวแลกหน่อยแบบยังมีอัพไซด์เนี่ยทำปัจจัยพื้นฐานทั้งในปีนี้และปีหน้าก็เป็น BBL เนาะโอเคนะฮะขอบพี่เจี๊ยบมากนะครับขอบคุณครับพี่ครับผมก็พาพี่เจี๊ยบนะครับมาอัปเดตในส่วนของตัวกลุ่มแบงค์นะก็คือหลักๆเนี่ยมันก็เป็นแบบปัจจัยหนุนด้านการตั้งสำรองนะที่แบบคือโอเคแหละแม้ NPL มันจะแบบเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าโอ้ยชั้นตั้งมาเยอะแล้วล่ะในแบบกลุ่มแบงก์อ่ะทั้งในแบบปีตั้งมาตั้งแต่แบบโอ้โหแบบปี2020 21อย่างเงี้ยนะครับ22ก็โอเคเริ่มภาระลดน้อยลง23ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นิมผ่านจุดต่ำไปแล้วแต่ว่ายังขึ้นยากอยู่เพราะว่ามันมีเรื่องต้นทุนการส่งกองทุนFIDF ด้วยนะครับที่จากที่แบงค์ชาติลดให้ก็จะกลับมาเป็นระดับเดิมที่ในปีหน้าแต่ว่าน่าจะออฟเซตในส่วนของดอกเบี้ยนะครับที่น่าจะปรับขึ้นได้
ตามภาพของตัวเศรษฐกิจก็ดีเงินเฟ้อก็ดีเงินเฟ้อก็แบบปรับสูงขึ้นใช่ไหมก็ต้องปรับดอกเบี้ยเพื่อลดทอนความร้อนแรงโลนโกลด์ก็โตในระดับปานกลางสักประมาณ 5-6% นะครับก็ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาเยอะแต่ว่าถ้าดูแบบ valuation ก็ยังถือว่าไม่แพงนะถ้าดูมองข้ามไปในปี2023แล้วก็ถ้าแบบมีอัพไซด์ทางปัจจัยพื้นฐานทั้งในปีนี้และปีหน้าอย่างเงี้ยก็เป็น BBL นะครับเพราะแค่แบงค์มันก็ระยะสั้นอาจจะขึ้นมาแบบ เร็วหน่อยนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นตัวแบบเด่นๆก็เป็นในส่วนของตัว BBL แล้วกันแต่ว่าในภาพรวมก็ยังชอบ2ตัวอยู่นะแต่ว่าอาจจะแบบไปมาสลับกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ช่วงนี้ก็ลองดูตัว BBL แล้วกันนะKBank มันอาจจะขึ้นมาแบบพอสมควรละนะครับ BBL แบบช่วงนี้มันเป็นภาพของการพักตัวมาประมาณ 3-4 วันแล้วอะนะฮะก็ดูแล้วก็ยังเป็นการพักเพื่อแบบปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับถ้าแบบแถวประมาณแนวเส้นม่วงอะครับระดับราคาประมาณ 141.5 142เนี่ยนะครับดูแล้วก็ยังเป็นจุดที่รองรับได้อยู่เพื่อแบบปรับตัวขึ้นนะครับตัวแนวต้านถัดไปของตัว BBL นะครับก็จะมีระดับประมาณ150 153และประมาณ155นะครับแฟร์ภัยพี่เจียวให้ประมาณ160บาทต้นๆ นะครับก็ถือว่ายังมีรูมในการปรับตัวขึ้นอยู่ก็ลองดูเป็นBBL แล้วกันนะสำหรับในช่วงระยะเนี้ยเพราะว่าใน2ตัว BBL มันยังแบบอาจจะช่วงนี้แลกกาดกว่า KBank อ่ะนะครับก็เลยลองดูเป็น BBL แทนละกันแต่ในภาพรวมก็กลุ่มแบงค์ทิศทางก็ยังดีอยู่นะครับนะก็เป็นอัปเดตข้อมูลมาให้สำหรับตัวในกลุ่มแบงค์นะครับที่เราก็แนะนำมาตลอดให้อ่อนตัวก็เป็นภาพของการแบบนะซื้อสะสมหรือซื้อถือลงทุนระยะกลางยาวได้อย่างเงี้ยมันก็เริ่มผีดอกออกผลละจากที่แบบช่วงนี้อาจจะอืดๆหน่อยนะตอนนี้ยิ่งโฟเข้ามันก็เข้ามาในตัวหลักอย่างเงี้ยนะครับก็แบงก์ก็ได้อานิสงส์อันเนี้ยเต็มๆเลยราคาปรับตัวขึ้นโดดเด่นมากในช่วงเนี้ยนะครับโอเคก็นี่คือภาพรวมของในกลุ่มแบงก์นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์เก็บไว้ดูก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม